โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมนะนี่อยู่กับผมฟรีโตเองผมนะโอเคก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่25ก็คือตรงกับวันคริสต์มาสทุกคนนะก็มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปหรอกทุกคนแต่แค่ผมอยากจะมาบอกแบบว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับทุกคนนะเมรี่คริสต์มาสนะครับทุกคนก็นะครับก็ในวันนี้ครับผมไม่ได้มากับใครครับผมมาอัดคลิปคนเดียวนะผมนะซึ่งเหงาหงอยมากคลิปนี้ก็คือในคลิปนี้นะครับผมก็จะผมได้ทำการเขาเรียกว่าใส่รีซอร์ทแพ็กนะครับที่จะทำให้พวกสัตว์หรือมอนสเตอร์ต่างๆครับกลายเป็นผู้หญิงกันทุกคนนะทุกคนเคยคิดไหมถ้าแบบสมมติแบบพวกมอนสเตอร์เงี้ยแบบที่มันหน้าตาน่ากลัวแบบสมมติฮีโร่บายใช่ปะมันกลายเป็นผู้หญิงสุดสวยสุดเอ็กซ์จะเป็นยังไงอะใช่ไหมทุกคนคิดปะโอเคครับก็ขั้นตอนแรกก่อนเอาชีวิตรอดนะผมว่าเราต้องเริ่มด้วยการตัดไม้นะครับทุกคนโอเคไปเรามาตัดไม้กันก่อนดีกว่านี่กันตัดไม้กันก่อนดีกว่าผมขอปิดปุ่มออโต้จัมป์แป๊บมันน่ารำคาญมากเพราะว่าเวลาผมแบบว่าเดินขึ้นบล็อกใช่ปะมันจะกระโดดให้ผมเองเว้ยซึ่งผมเบื่อมากเลยที่มันต้องกระโดดให้ผมเองนะก็วันนี้ก็ช่วงนี้พี่หวานก็ไม่สบายครับหวานจะต้องมาอัดคลิปคนเดียวซึ่งมันก็เหงาซะเหลือเกินนะครับโอเคเราครับอุปกรณ์นะครับในการเอาชีวิตรอดก็คือพวกนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ดาบใช่ปะวิกเอ็กขวานแล้วก็เนี่ยเอามารวมกันได้ไหมแบบเป็นอุปกรณ์เดียวอะบอกว่ามายครับควรจะอัปเดตนะครับแบบอัปเดตให้มันแบบทำแล้วได้มากกว่านี้นะครับเพราะคนเล่นมายครับเยอะเนาะแล้วคนอู้ทุกคนผมพูดไปผมเจอแล้วเนี่ยเขาคือลูกไก่ไม่ใช่ลูกไก่สิหมูปะไอ้นี่คือตัวแล้วน่าจะเป็นหมูเสียงหมูน่าจะหมูนะครับเพราะว่าบนหัวแบบทุกคนบนหัวมันมีแบบเป็นหมวกหมูอะอุดเธอคือหมูใช่ไหมผมฆ่าไม่ลงเลยแต่ว่าผมต้องหาอาหารนะครับคือผมฆ่าไม่ลงอ่ะดูดินะคือถ้าเป็นหมูปกติคือผมน่าจะฆ่าลงน่าจะฆ่าไปแล้วอันนี้คือผมฆ่าไม่ลงจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงนะทุกคนตัวคนในอนิเมะเห็นผู้หญิงหน่อยก็แบบฆ่าไม่ลงอุ้ยปลาหมึกเฮ้ยทุกคนมีปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกก็เป็นอนิเมะนะครับเป็นผู้หญิงนะทุกคนผมอยากเห็นชัดๆจังเลยรู้สึกว่าจะใส่หมวกปลาหมึกนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงเอ้ยขอดูไว้สิว่าจะไปไหนเอ้ยจะไปไหนไม่มองไม่ชัดเลยตอนนี้ไงโอ้ก็หน้าตาบ้องเบลบ้องเบลครับตาสีน้ำเงินกระพริบตาแล้วก็ก็ดูแปลกดีนะครับก็นะครับถ้าใครที่อยากใช้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดให้ด้านล่างคลิปละกันนะเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากอยากใช้มากๆนะโอเคเจอหินครับเรามาขุดหินกันก่อนดีกว่าเราจะอัปเกรดเข้าสู่ยุคหินนะครับโอเคเรียบร้อยเรามาคราฟอุปกรณ์กันดีกว่ารู้สึกว่าไม้จะไม่น่าพอนะพออยู่นะนี่เราไม่ต้องใช้พวกก็แล้วเราไม่จะไปขุดดินอยู่แล้วเก็บตัวคราฟมาด้วยผมไม่ค่อยเก็บตัวคราฟนะเวลาผมเล่นอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันติดเป็นนิสัยนะครับช่วงนี้ผมเอ้ยหิวแล้วว่ะผมหิวแล้วทุกคนคือผมว่าผมต้องหาอาหารแล้วเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนว่าตัวอะไรเฮ้ยผมไอ้นี่ไม่รู้จริงๆไงตัวอะไรอ่ะอ๋อแกะร้องแม่ได้แม่อุ้ยดูดีทุกคนแกะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับดูเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นนะทุกคนเหมือนนักเรียนมัธยมนะผมรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีตัวอะไรแถวนี้บ้างเนี่ยน้องแกะอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นใช่ไหมเกิดคดีฆาตกรรมก็เลวอ่ะเกิดคดีฆาตกรรมโอ้ยเกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นโดดจึ๊บโอเคเรียบร้อยเราข้ามมาอีกฝั่งเรียบร้อยครับเราสู่อิสรภาพเฮ้ยเจอฐานโอเคได้เวลาปิ้งเนื้อกินแล้วขุดฐานเลยละกันผมว่าผมเริ่มหิวแล้วผมว่าผมต้องฆ่าหมูที่อยู่หน้าผมแล้วน่าจะเกิดคดีฆาตกรรมอีกรอบหนึ่งโอเคเขาขุดหินแล้วต่อผมเป็นหนึ่งนะทุกคนรอก่อนโอเคขึ้นเขามาเรียบร้อยครับต่อเผาโอเคแล้วก็เผาเนื้อเลยโอ้โหฉันขอโทษนั่นจะหมูแต่ฉันเดี๋ยวก็ได้นะหมูน้อยฉันต้องเกิดคดีฆาตกรรมไม่โดนเกิดคดีฆาตกรรมอร่อยมากเกิดคดีฆาตกรรมนี่เกิดคดีฆาตกรรมไม่มีใครเห็นก็แย่แล้วคนยืนอยู่เต็มหมดเลยนะถ้าแบบเป็นชีวิตจริงนะถ้าเราฆ่าหมูป่าเงี้ยหมูแม่หมูป่าต้องมากัดแล้วเนี่ยเลย
แม่หมูป่าบ้าอะไรวะนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยไปไปกันต่อดีกว่านะเราต้องตามหามอนสเตอร์ผู้หญิงสุดน่ารักนะครับให้ครบ5ตัวดีมั้ยผมเจอกี่ตัวแล้ว1 2 3 4จะ4ตัวแล้วปะน่าจะ4ตัวครับหายครบอีกตัวนึงดีมั้ยแล้วผมก็จะแปลงร่างแบบว่าบินได้นะครับแล้วก็จะเสกไม่ดูเทียตัวเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกว่าแถวนี้ผมจะเจอแต่หมูแฮะอยากเจอพวกน้องวัวน้องวัวน้องไก่อ่ะมีน้องวัวน้องไก่มั้ยแถวนี้ผมเห็นต้นไม้ไม้นี้ผมนึกว่าวัวต้นไม้ขาวๆทุกคนเขาเรียกว่าไม้นะเขาเรียกว่าไม้อะไรเนี่ยเรียกว่าไม้วัวใช่ไหมตอนผมดูแบบไม้ครับตอนผมเด็กๆอ่ะแบบเด็กน้อยอ่ะทุกคนแบบป.1 ป.2 นะเขาเรียกว่าไม้วัวนะครับโหคิดถึงไม้ครับสมัยนั้นมากเลยครับก็คือสมัยนั้นมันจะไม่มีพวกทำแนวสตอรี่ก็ไม่ค่อยมีนะแบบสตอรี่แบบพี่อ่ะสตอรี่แบบพี่ก็ไม่ค่อยมีเขาก็เล่นสไบเวิลกันโหสมัยนั้นสนุกมากทุกคนต้องแบบย้อนกลับไปดูนะเออตอนนั้นผมเด็กมากเลยทุกคนสมัยนี้คืออะไรอ่ะทำเอาชีวิตรอดไม่ดังโอ้โหต้องทำคอนเทนต์ตามกระแสนะพี่ก็ต้องทำตามกระแสนะไม่นั้นก็ไม่มีคนดูใช่ไหมเฮ้ยเจอน้องไก่เออไม่ใช่ไก่นี่มันตัวกัดแกะอ๋อน้องหมาเฮ้ยน้องตัวเล็กมากแต่น้องฆ่าแกะหมานี่ใส่ไม่ดีแต่ก็ขอคุณสำหรับอาหารละกันผมก็ได้อาหารฟรีมา6ชิ้นvery good bro very good broเฮ้ยนี่ไงเจอครบ5ตัวแล้วเฮ้ยเจอมันครบ5แต่หมาแล้วตัวนี้เป็นน้องไก่นะครับแต่มันเหมือนเป็ดเลยอ่ะทุกคนว่าเป็ดหรือไก่เหมือนเป็ดเลยเนาะค่าเลยโอเคครบ6แล้วนะครับเดี๋ยวผมเกมหมดขออนุญาตเกมหมดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบินเดี๋ยวจะเสกให้ดูนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะโอเคเราเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันนะเป็นน้องค้างคาวนะครับน้องค้างคาวอุ้ยน้องน่ารักอยู่นะอุ้ยให้อยู่นิ่งๆผมว่าผมต้องขังว่ะต้องขังและต้องแบบทำการจับกุมในเมื่อคุณไม่ยังไงโอ้โหนี่ขนาดจับกลุ่มไม่โอ้ยังหันหน้าหนีทำไมชอบหันหน้าหนีน้องดูดินะครับก็จะใส่หมวกค้างคาวตัวขาวทุกตัวก็เป็นอนิเมะเกิร์ลเหมือนกันก็ตัวขาวหมดเลยนะครับทุกคนแบบตัวสีขาวผิวนุ่มนวลน้องเบสน้องเบสก็จะดูน่ารักนะครับแต่ถ้าเราเกมโหมดศูนย์นะครับเราก็จะเจอกับความอันตรายแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ยุ่งดีกว่าเราไม่มีใครอยากเจอความอันตรายหรอกนะทุกคนไม่มีใครอยากตายนะโอเคต่อไปผมใส่กิฟต์มาเยอะๆแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีทุกตัวหรือเปล่านะนี่เป็นน้องแมงมุมพิษอันนี้เป็นน้องวัวเฮ้ยรู้สึกว่าน้องวัวมันจะดูแบบเซ็กซี่สุดนะในหมู่สัตว์นะครับน้องคิปเปอร์นะครับเนี่ยถ้าเราเดินมาแบบเราไม่รู้ว่าใส่ใส่อยู่นะเฮ้ยฉันหลงป่าเฮ้ยคุณผู้หญิงที่นี่มันที่ไหนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่าสมมติว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยคุณผู้หญิงที่นี่มันที่ไหนอ่ะเดี๋ยวคุณผู้หญิงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยใช่นะครับก็เราไม่รู้เราก็ตายนะครับต่อไปเป็นน้องราเอาน้องราไม่เป็นไรเอเดอร์การ์เดียนโอ้โหโอเคเอเดอร์แมนโอ้นี่น่ารักอยู่ so cute bro so cute มากเลยครับเอเดอร์ไมค์อันนี้เป็นเหมือนเป็นตัวอ่อนของพวกเอเดอร์แมนน่ารักนะโอ้อีวอเกอร์ก็ดูอนิเมะนะครับแต่ตัวผิวเทาเลย ผิวเทาเด็กคูล่าเลยนะครับเด็กคูล่าโอเคต่อไปเป็นแกสโอ้ยน้องโอ้โหน้องแกสก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดงานดีครับถือว่างานดีการ์เดียนเหลียว what the fuck เฮ้ยอะไรอะทำไมเป็นอย่างนี้วะผมว่าการ์เดียนหน้าตาไม่ค่อยสวยนะครับมีหางเหมือนมนุษย์เงือกเลยหมาไม่มีอะไรขึ้นนะครับโอ้นี่เป็นซอมบี้ผู้หญิงนะครับตัวนี้ไม่ผ่านลามะไม่มีนะแม็กมาคิวโอ้ยตัวนี้ผ่านโอ้ยตัวนี้น่ารักนะดูดิโอ้โหมันเหมาะกับธีมไฟมากเลยครับทุกคนดูไม่ค่อยเหมือนแม็กมาคิวนะเพราะแม็กมาคิวมันสีส้มๆนะแต่ก็โดยก็ถือว่าน่ารักนะเดี๋ยวผมค่อยจัดอันดับแล้วกันว่าตัวไหนน่ารักที่สุดนี่เป็นวัวก็น่าจะเปลี่ยนแค่ชุดแล้วก็ใส่หูฟังด้วยเนาะไอ้นี่เสียงดังเว้ยเสียงดังเหรอนี่เสียงดังเดี๋ยวนั้นก็ฆ่าทิ้งโคตรโหดเลยอะโอเคต่อไปนะครับโอซิลอตน้องแมวเมียวโอ้ยนี่เป็นแบบเหมือนเด็กนะครับเด็กอายุ4-5ขวบโหน่ารักมีหูเมียวด้วยแล้วก็มีไม่บอกนึกว่ากดอะแบบรู้จะกดไหมมันโอเคไม่มีแฮะน้องพิกดูแล้วน้องหมีขาวไม่มีน้องกระต่ายก็ไม่มี
น้องชักเกอร์อ่ะอุ้ยน้องชักเกอร์หนีน้องชักเกอร์หนีไปไหนไอ้น้องชักไอ้น้องบ้าเอ้ยนี่น้องซอมบี้ป่ะเนี่ยนี่น้องซอมบี้ครับอุ้ยน่ารักอยู่นะอู้อันนี้น่ารักอยู่แต่แบบอารมณ์แบบเหมือนคอแบบคอหายไม่มีคอน้องรู้สึกว่าน้องชักเกอร์จะไม่มีไม่มีหน้านะครับออกแบบชุดอะไรมาเท่นะแต่ไม่มีหน้าก็เสียดายอยู่นะทุกคนไม่เห็นความน่ารักของน้องชักเกอร์นะน้องซิเวอร์ฟิทล่ะอันนี้เหมือนอารมณ์แบบเหมือนเมดอะทุกคนที่แบบทำงานอยู่ในบ้านนะทำงานรับใช้เจ้านายน้องสเกลตันอ๋อถิตานูดูน่ารักนะครับแต่เราเกมโหมดศูนย์แล้วน่าจะเดทสมอลเล่ผมอยากดูน้องสลามมากเลยทุกคนน้องม้าโครงกระดูกไม่มีแล้วเอ้ยน้องสลามน้องสลามน่ารักดีนะครับอ้วนๆตัวเล็กๆน้องสไปเดอร์อู้ไม่น่ามีโบแดงๆดูน่ากลัวจังน้องหมึกเดี๋ยวน้องก็ตายแล้วเราไปที่อื่นดีกว่าเมื่อเห็นน้องตายสเตรย์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นอันนี้ปะสเกลตันที่อยู่ในหิมะเวกนี่มันอยู่ในพูดในปราสาทนะครับเหมือนจิกเกอร์เบียเลยวิลเลเจอร์ก็เฉยๆเหมือนแม่ชีเลยฮะวินดิเคเตอร์โอ้ยไม่น่าวินดิเคเตอร์นายทำอะไรโอ้ยนายชั่วร้ายจังอันนี้เหมือนเมดนะเหมือนแม่บ้านนะครับแม่บ้านที่เป็นเดคูล่านี่เป็นแม่มดโอ้โหแม่มดนี่ถือว่าน่ารักนะผมว่าโมเดลสวยมากเลยน่ารักมากทุกคนโอเคเหลือไม่กี่ตัวแล้วนี่เป็นวิเทอร์สกิลตันนะครับเหมือนผู้ชายเลยอันนี้เป็นน้องหมาน้องหมาได้กัดกระดูกกัดมันคดีฆาตกรรมซอมบี้เห็นแล้วนะครับนี่เป็นลูกซอมบี้นะซอมบี้พิกเมนโอ้ใช้ได้อันนี้เหมือนก็เท่นะดูแบบเป็นผู้หญิงเท่ๆทุกคนซอมบี้วิลเลจอ๋อโอเคก็มีประมาณนี้นะครับรีซอร์ทแพ็กนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดให้แล้วกันนะถ้าให้จัดลำดับนะว่าตัวไหนน่ารักสุดนะสำหรับผมนะผมว่าตัวที่น่ารักสุดก็คือตัวนี้นะผมว่านี่น่ารักที่สุดแล้วนะดูดิมั้งผมชอบผู้หญิงผมแดงอ่ะใช่แหละมั้งโอเคครับทุกคนนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมขอ1,000ไลค์ทุกคนนะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนซีโอเคทุกสัปดาห์คิดมากนะครับทุกคนทุกสัปดาห์